ครับในเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยาชนิดครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอาจจะพูดถึงยาทางครับปี2552นะครับประเด็นที่ผู้สื่อข่าวถามกันมามากก็คือว่าเหตุใดนะครับที่พนักงานอัยการระบุว่าเมื่อเกิดเหตุเมื่อปี2552แล้วเจ้าที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนใช้เวลารวม8ปีนะครับในการที่จะส่งสำนวนให้พนักงานอัยการในข้อเท็จจริงผมอยากจะขอเรียนว่าเกิดเหตุปี2552จริงครับแต่ทางเจ้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนที่สภ.พัทยานั้นได้รับคำร้องทุกข์เมื่อประมาณเดือนมีนาคม2558นะครับหลังจากที่ได้รับคำร้องทุกข์เมื่อปี2558แล้วก็ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและสามารถส่งสำนวนให้อัยการนะครับในการสั่งฟ้องผู้ต้องหารวมทั้งหมด7รายใน4ข้อหานะครับไปเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม2560ถ้าท่านนับระยะเวลานับตั้งแต่มีการรับคำร้องทุกข์เมื่อปี2558และมีการส่งสำนวนให้อัยการครับมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง7รายนั้นก็อยู่ในกรอบของการดำเนินการตามระยะเวลาในการสอบสวนอยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากที่มีการส่งสำนวนอัยการได้สั่งให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมในหลายประเด็นนะครับและพนักงานสอบสวนเองได้ส่งสำนวนการสอบสวนและคำตอบนะครับพูดง่ายว่าสิ่งที่อัยการสั่งให้สอบเพิ่มเติมมาตำรวจก็คือส่งกลับไปยังพนักงานอัยการเมื่อประมาณเดือนมกราคมปี2561นะครับแล้วก็ปรากฏเป็นตามข่าวที่ผู้สื่อข่าวได้รับทราบแล้วว่าทางเจ้าที่ตำรวจนั้นได้รับการประสานงานจากทางพนักงานอัยการมาเมื่อประมาณต้นเดือนเมษายน2562นะครับให้ดำเนินการนำตัวคุณนโบอิสานมาส่งพร้อมสำนวนนะครับเพื่อสั่งฟ้องตามระยะเวลาที่กำหนดก่อนที่จะการอายุความภายในวันที่ทราบอยู่แล้วคือวันที่11เมษายน2562นะครับถ้าท่านดูตามไทม์ไลน์นะครับหรือสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วส่งสำนวนไปอัยการเพื่อหลังจากสอบปากคำเพิ่มเติมสอบสวนเพิ่มเติมแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2561นะครับจนใช้เวลาตำรวจก็รอจากการประสานงานมาจนถึงเดือนเมษายนปีที่เองนะครับแล้วก็เรามีเวลาในการที่จะขอศาลนะครับเราได้รับการประสานงานมาเมื่อวันที่3เมษายนเป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วนะครับวันที่4ไปขอศาลศาลก็กรุณาออกหมายจับมาให้นะครับขอได้รับเรื่องวันที่3ออกหมายจับวันที่4นะครับถ่ายยุคความวันไหนครับ17ใช้เวลา7วันนะครับก็ผมก็ต้องไปดูว่าในเรื่องของความเหมาะสมในส่วนของการเมื่อขอออกหมายจับแล้วมีเวลา7วันเจ้าที่ตำรวจก็คงดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นที่อยู่แล้วนะครับคงไม่ใช่คดีเดียวที่เราทำแบบนี้เรามีคดีที่ต้องทำก็คงต้องไปดูว่ามีอะไรที่เป็นขั้นตอนของข้อตรงไหนไม่อย่างไรครับผมอธิบายตามไทม์ไลน์แบบนี้เองครับไม่เอาการให้การก็ช้าผมคงไม่กล้าไปตอบนะครับผมตอบทุกอย่างมันเป็นไปตามไทม์ไลน์ไปตามข้อเท็จจริงนะครับในเรื่องของกระบวนการพิจารณาอาญาเป็นเรื่องข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเกิดเมื่อปี52การตั้งคิดแบบนี้ปี52ถ้าใครไม่ได้ติดตามข่าวหรือไม่รู้ข้อเท็จจริงจะเข้าใจว่าทำไมเจ้าที่ตำรวจใช้ระยะเวลากี่ปีครับ8ปีใช้เวลา8ปีส่งสำนวนถูกครับในข้อจริงคือเราได้รับคำร้องทุกข์เมื่อมีนาคมปี58ใช้เวลาประมาณปีกว่าก็เป็นไปตามกรอบเวลาเพราะการสอบสวนนั้นหากไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาสามารถทำอะไรได้ครับขยายเวลาการสอบสวนนะครับท่านขออนุญาตเรียนอย่างว่าการสอบสวนนั้นถ้าเราไม่ดำเนินการตามกรอบเวลาไม่ดำเนินการตามข้อกฎหมายพนักงานสอบสวนโดนดำเนินคดีโดนตั้งกรรมการสอบสวนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเลยเวลาแล้วที่สำคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไม่รับฟ้องผมคงจะกลับมาดูในส่วนของตำรวจของเราเองนะครับแต่ผมอยากจะให้เห็นว่ามันมีไทม์ไลน์เป็นแบบนี้นะครับถ้าดูแล้วมันมีความปกติทางผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องสั่งให้ไปดูในข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้น
นะครับแต่ในปัจจุบันผมนำเรียนธรรมาและสามัคคีก่อนนะครับเดี๋ยวคงต้องไปดูว่าแล้วสิ่งที่เราดำเนินการกับธรรมาที่เกิดขึ้นนั้นมันมีความผิดปกติในส่วนของตำรวจหรือไม่อย่างไรนะครับก็คงจะตอบกับกรมประชาสัมพันธ์ครับแต่เราก็มองว่าตำรวจไม่ได้ผิดทำงานไม่ได้ผิดปกติเป็นไปตามความทุกอย่างใช่ไหมคะคือถ้าผมตอบแบบนี้นะครับคือเรายกไทม์ไลน์ขึ้นมาให้ดูอย่างที่นำเรียนนะครับว่าการสอบสวนเราส่งสำนวนไปเมื่อปี61นะครับ61คือปีที่แล้วต้นปีที่แล้วได้รับการประสานงานมาเมื่อวันที่อะไรครับ3เมษายนปี62ใช้เวลา1ปีประมาณ4เดือนนะครับก็คือก็คงดำเนินการส่งเกี่ยวข้องไปให้ประสานงานเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหามาฟ้องเพื่อให้ทันรับเรื่องวันที่3รับเรื่องรีบทำงานขอออกหมายจับวันที่อะไรครับ4นะครับอายุความหมดวันไหนครับ11หรือเวลา7วันนะครับก็นำเรียนสื่อมวลชนเป็นประมาณนี้นะครับว่ามันมีความมาในการดำเนินการแต่ถามว่าจะมีประเด็นกับจากสังคมว่าแล้วตำรวจช้าหรือไม่อย่างไรผมก็ไปดูนะครับว่าออกหมายจับแล้วสำหรับ7วันทำไมถึงจับไม่ได้เราไม่จับหรือเปล่าหรือจริงแล้วเรามีคดีอื่นต้องทำเราทำไปด้วยก็คงต้องไปดูลักษณะแบบนี้ครับแต่กรณีนี้เราให้ท้องที่แบบว่าทำไมงานชี้แจงเดี๋ยวคงต้องให้ผู้บังคับชาที่เกี่ยวข้องไปดูนะครับเพราะว่าผมตอบในส่วนที่เป็นหลักการว่ามันมีไทม์ไลน์แบบนี้การสอบสวนต้องดำเนินการตามกรอบเวลาดูกรอบเวลาแล้วลักษณะแบบนี้นะครับได้รับการประสานจากแบบนี้มาเดี๋ยวคงต้องไปดูนะครับในส่วนที่อาจจะเป็นคำตอบที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในส่วนของสำนักงานผมคงสงวนคำตอบเอาไว้นะครับก็ผมจะต้องไปทำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันเองแต่หลายฝ่ายมองว่าตำรวจ